ม่ได้ล็อกครับทุกท่านเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนครับเฮ้ยยายจวงช่วยด้วยยายจวงผมเพียงยายจวงหลอนบ้านต้นคู่มีเรื่องเล่าของคนขับรถ10ล้อพ่วงบอกว่าในขณะที่จอดรถที่หน้าร้านดินเพื่อนอนพักผ่อนเอาแรงในกลางดึกกลับได้ยินเสียงเคาะตึกตึกเหมือนโดนพลังงานบางอย่างกวนและหนีหายเข้าไปในป่าตนและพักพวกจึงวิ่งตามกันเข้าไปพบบ้านร้างปริศนาที่ถูกปล่อยทิ้งหลังใหญ่หลังหนึ่งที่แหมดูน่ากลัวยิ่งผมจึงคิดเดินเข้าไปแต่เหมือนมีเสียงมากมายดังออกมาจากบ้านร้างหลังนั้นก็เพ่นสิครับจะรออะไรหลายวันผ่านไปจึงคิดกลับมาใหม่พร้อมของเพื่อนมากมายแต่เหมือนมีเสียงดังทักออกมาจากบ้านร้างหลังเดิมและมีคนพบเจอกับดำบางสิ่งที่อยู่ข้างบนแววตาแดงกับรออะไรเล่าก็เพ่นต่อไม่รอแล้วนะแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆหลังจากนั้นก็ไม่มีใครคิดอยากที่จะไปจอดรถนอนพักที่ลานดินนั่นอีกเลยบริเวณนี้นะครับทุกท่านจะเป็นลานกว้างนะครับผมซึ่งจะมีรถใหญ่นะครับผมมาจอดนะครับรถ10ล้อรถพ่วงรถอะไรต่อมีอะไรนะครับผมบริเวณนี้มากมายเลยนะครับและเขาเจอกับเหตุการณ์ประหลาดบางสิ่งที่บริเวณหลังแนวเชิงป่านะครับผมนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเฮ้ยหลังแนวเชิงป่านี้มันมีอะไรเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับนะมีบางสิ่งนะครับผมโผล่นะครับแล้วก็เหมือนมาเคาะกระจกนะครับแล้วก็มาแกล้งอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมซึ่งทำให้พี่ๆที่กำลังนอนหลับอยู่รู้สึกไม่พอใจนะครับผมนะจนผลสุดท้ายนะครับผมเขาก็ได้ทำการนะครับไปพิสูจน์นะครับผมนะโดยการถือไฟฉายไป1อันนะครับแล้วไปกันประมาณ 3-4 คนเข้าไปในนั้นนะครับผมปรากฏว่าเขาเจอกับบ้านร้างหลังหนึ่งนะครับจะอยู่ประมาณในป่าตรงนู้นนะครับแล้วมีเสียงแปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายในบ้านร้างหลังนั้นนะครับจนทำให้เขาต้องกลับออกมาก็สตาร์ทรถออกไปย้ายจุดไปนอนที่จุดอื่นนะครับผมหลังจากนั้นมีอาสาสมัครผู้กล้านะครับผมนั่นก็คือหลังจากที่เรื่องราวได้โด่งดังแบบปากต่อปากนะครับผมก็ได้มีการเข้ามาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคราวนี้ชุดที่2มาบอกได้เลยว่าใจกว่าชุดที่1แต่ก็เหมือนมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะครับเช่นกับรอบแรกนะครับผมจนทำให้วิ่งเหมือนเดิมนะครับผมนะก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับนะผมก็ได้ข้อมูลมาเท่านี้บอกได้เลยครับว่าได้ข้อมูลมาเท่านี้นะครับผมส่วนสถานที่นั้นนะครับผมจะเป็นอะไรยังไงตรงนี้ไม่รู้นะครับผมผมขอถือวิสาสะนะครับผมเป็นตาหลังให้เองนะครับทุกท่านแล้วก็ไขข้อข้องใจว่าสถานที่ของท่านนั้นถูกแปดเปื้อนด้วยมลทินหรือกลุ่มคนบางกลุ่มหรือใครที่เข้าไปเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากความล้างหรือไม่นะครับทุกคนมันจะมีต้นไม้ใหญ่ขนาบซ้ายขวาอยู่บริเวณ2จุดครับอันนี้ก็เจอต้นคู่อีกแล้วครับนะครับจากพิกัดที่เราได้มานะครับทุกท่านคือต้องเข้าต้นคู่นี้ไปครับเป๊ะเลยครับทุกท่านนี่เลยอุ๊ยบ้านหลังใหญ่นะเนี่ยเหี้ยมีใครเข้ามามั่วสุมหรือเปล่าวะเนี่ยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะหลังบันเริ่มเลยครับทุกท่านเราเจอกับหมวกกันน็อกครับทุกท่านเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนห้องน้ำยังกับวัดเลยครับทุกท่านอันนี้บ้านหรือตำหนักวะเนี่ยห้องน้ำเรียงกันเป็นปืดเลยครับ
เฮ้ยน่าจะเป็นด้านนี้นะครับผมด้านข้างด้านนี้ครับเฮ้ยพี่ครับเชี่ยทุกคนครับเชี่ยมีคนอยู่ป่าววะเฮ้ยขึ้นลงทางเดียวนะครับตรงนี้นะครับผมราวบันไดอันนี้โยนะครับผมและข้างนี้แข็งแรงเป็นปกติหรือว่าขออนุมานสนุกกันนะครับทุกคนตรงนี้ราวบันไดอันนี้นะครับผมในครั้งอดีตนะครับอาจจะมีเชือกอะไรบางอย่างพันนะครับผมแล้วก็ห้อยยาวๆนะครับแล้วก็ต้องรับน้ำหนักประมาณน้ำหนักตัวคนหรือเปล่านะครับผมนะครับเพราะตรงนี้นะครับถ้าหากมีแบบนั้นจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าซ้ายขวาหน้าหลังนะครับต้นไม้ใบหญ้าขึ้นปิดหมดเลยครับทุกท่านนะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับผมลักษณะนี้นะครับเพราะว่าทิศทางจากการพังของมันนะครับดูแปลกๆนะครับทุกคนครับไอ้เล็กแร่เป๊ะเลยครับทุกท่านเชือกปืนอันนี้คือการอนุมานเฉยๆนะทุกท่านรองเท้าผู้หญิง1อีกข้างนึงกระเด็นหลุดมาตรงนี้นะครับผมอาจจะเกิดจากการสะบัดขานะครับนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนมีคราบเหี้ยอะไรบางอย่างครับทุกท่านที่ถูกขัดออกนะครับนะส่วนที่เหลือนะครับคุณคือผู้ตัดสินนะครับทุกคนนะอันนี้อนุมานเฉยๆนะครับผมเคยไปบ้านล้างที่หนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมซึ่งมีสตอรี่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับนะในบ้านล้างหลังนั้นนะครับที่ผมไปนะครับผมที่ทางภาคเหนือนะครับได้มีการแขวนคอที่ราวบันไดนะครับผมนะเป็นผู้หญิงรูปร่างเลยใหญ่แล้วก็บ้านของเขาเนี่ยป่ามันจะปิดหมดเลยครับทุกท่านจึงแขวนจนแบบว่าจนเละจนแห้งจนอะไรเลยนะครับผมนะแล้วก็จนมีคนเข้าไปเจอนะครับมีคนเข้าไปเก็บใบกะเพราแล้วก็เจอนะครับแล้วสภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือราวบันไดเนี่ยมันจะหักประมาณแบบนี้เลยอีกข้างนึงไม่เป็นไรแข็งแรงนะครับส่วนบ้านหลังนี้นะผมไม่รู้จริงๆนะครับผมที่เหลือตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินนะครับผมนะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็เป็นได้แต่การมาของเราในครั้งนี้เรามาเพื่อการเป็นตาหลังให้กับท่านเจ้าของที่ครับเหมือนมีรอยอะไรบางอย่างครับทุกท่านนะอนาคอนด้าเขียวนะครับอาจจะเลื้อยจากป่าอเมซอนนะครับผมและเข้าไปที่ประตูนี้นะครับผมก็เป็นได้นะครับกางเกงนะครับมีกางเกงครับทุกท่านถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมานะครับตัวบ้านค่อนข้างเก่ามากครับทุกคนมีรอยวนๆนะครับเป็นรอยที่น่าจะประมาณสักเดือนนึงได้นะครับผมเดือนนึงครับน่าจะเป็นผมขออนุมานนะครับทุกท่านน่าจะเป็นคนพยายามเอามือมาปัดนะครับเพื่อที่จะมองเข้าไปข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแล้วพอเขามองไม่ชัดเจนหรืออะไรยังไงนะครับเขาจึงทำการถอดบานเกล็ดบานนี้นะครับนะอันนี้คือการอนุมานของผมนะครับจึงทำการถอดบานเกล็ดอันนี้เพื่อที่จะส่องเข้าไปข้างในโอ้ชัดเจนครับทุกท่านถ้าแบบนี้ชัดเจนครับผมนะเบื้องต้นนะครับที่เราอนุมานนะครับผมพอเขาทำการส่องดูแล้วนะครับนะประมาณนี้นะครับผมเขาน่าจะสะดุดกับอะไรบางสิ่งหรือจะเข้าพูดง่ายก็คือเขาอยากเข้าไปนะครับด้วยวัตถุประสงค์ที่อะไรช่างหัวแม่งนะครับผมนะเขาจึงทำการงัดนะครับท่านเจ้าของบ้านนะครับดูไว้นะครับผมคนกลุ่มนั้นนะครับจึงทำการงัดประตูนะครับผมดูจากร่องรอยนะครับน่าจะไม่เกิน3เดือนครับทุกท่านฝุ่นจับหมดแล้วนะครับไม่เกิน3เดือนครับมีคนแอบเข้ามาครับทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเดียวกับที่พวกพี่รถ10ล้อนะครับพี่รถโชเฟอร์เล่าหรือเปล่านะครับทุกท่าน
ถ้าท่านเจ้าของบ้านดูอยู่นะครับผมท่านจงรู้นะครับว่าบ้านท่านถูกงัดนะครับโดยกลุ่มคนบางกลุ่มหรือเจ้าของบ้านงัดเองก็ไม่รู้นะครับผมเท่าที่ดูนะครับจากความเก่าของลูกกุญแจนะครับผมกุญแจอันนี้นะครับน่าจะถูกล็อกมาประมาณล่วง10ปีนะครับทุกท่านถึงเก่าได้ขนาดนี้นะครับผมบ้านถูกงัดแน่นอนนะครับแต่ใครเป็นคนงัดอันนี้ไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นกลุ่มคนลองของนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าของซะเองนะครับหรืออาจจะเป็นคนอื่นนะครับผมที่หวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งจากบ้านหลังนี้นะครับผมเฮ้ยทุกๆคนครับใครได้ยินอย่างผมบ้างครับสวัสดีครับไอสัตว์ใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะอ๋อทุกๆคนครับตรงนี้เลยครับผมที่พี่คนขับสิบล้อเล่าให้ฟังข้างบ้านที่เขาบอกว่าเจอตาแดงๆนะครับจ้องมาจากข้างในนะครับผมน่าจะฉายไฟฉายไปแล้วเหมือนเป็นอะไรบางอย่างยืนจ้องเขาอยู่ตาแดงๆครับทุกคนเย็นไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะที่บ้านประจวงเขา78ไร่นะเว้ยไร่เป็นล้านนะเว้ยจะเฮี้ยนไปเฮี้ยนที่อื่นนู่นเรียบร้อยครับทุกคนอุ๊ยไอ้เหี้ยบ้านแม่งโคตรได้เลยครับทุกท่านยังไม่มีใครเคยเข้ามาด้วยนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับเหมือนเราเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสร้อยประคำหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนะครับเหมือนประคำงาช้างนะครับผมหรือสายสินเดี๋ยวขอใกล้ๆนะครับเชี่ยเก่าชิบหายเลยทุกท่านเก่ามากครับทุกคนหูอยากยงอยากย่ายเต็มเลยเป็นเชือกนะครับผมที่ลักษณะอัตลักษณ์คล้ายกับสายสินครับน่าจะถูกทิ้งไว้เป็น10ปีแล้วนะครับทุกคนโหอยากยงอยากย่ายแดกหมดเลยครับอาจจะเป็นของเจ้าของเก่าหรืออะไรบางอย่างนะครับผมอันนี้เหมือนเป็นข้อมือนะครับยายของยายหรือเปล่าครับของรักของข้ายายผมขอนะอัสโตมาสากะมะยาอัสโตมาสากะมะยาของยายไม่ต้องดราม่านะอย่าบอกว่ารบกวนเขาทำไมกูด่าเสียหมาเลยนะไอสัตว์ยายจงยายจวงแล้วกูแต่งขึ้นมานะประวัติความเป็นมาบ้านหลังนี้กูยังไม่รู้เลยนะครับนะไปรบกวนยายเขาทำไมสัตว์เดี๋ยวกูด่าให้เก่าขนาดนี้ยังจะศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่าเอ่ยนะครับนะมีอยู่สองทางนะครับนะไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เฮี้ยนสองอย่างครับผมนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ที่แน่ๆยายน่าจะหวงนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับทุกคนคุณเห็นอะไรเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับผมถูกขนย้ายออกไปหมดแต่สิ่งนี้ยังคงอยู่ครับทุกท่านพร้อมกับฝุ่นที่ถูกจับมาประมาณ10ปีนะครับผมนะครับอนุมานได้2อย่างนะครับนั่นคือเขาไม่เอาเพราะไอ้สัตว์ใครอ่ะยายจวงช่วยด้วยยายจวงโอมเพียงยายจวงนะหรือเขากลัวจนไม่มีใครเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนนี้ยายอยู่กับผมแล้วนะครับผมนะเอาแล้วนะโอมยายจ๋าช่วยหลานด้วยนะยายวันนี้กูทีมยายนะครับผมนะโอ้ยเฮ้ย40ครับทุกคนอะไรวะ30บวก40เลขอะไรอีกอย่างหนึ่งไม่แน่ใจนะครับผมยายให้โชคให้ลาบแล้วนะยายหน้าต่างยังเก่าเลยครับเจ๊ชวงกับอาจารย์ไปใครจะเจ๋งกว่ากันวะยายจ๋ายายจ๋าตัวอะไรอยู่ในห้องวะยายไปกันต่อครับไม่ได้ล็อกครับทุกท่านเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนครับเฮ้ยตัวอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกคน
จะหงจะเฮี้ยนอะไรได้หมดนะมาดิผีจริงผีปลอมได้หมดนะครับนะที่เขามีเจ้าของมาเล่นเฮี้ยอะไรกันในบ้านเขาเนี่ยเฮี้ยอะไรวะทุกคนครับเหมือนเจอกับกางเกงเด็กมีดมีหมอนครับทุกท่านมีหมอนเฮ้ยเฮี้ยเหมือนคนนอนไอ้เล็กแล้วอ๋อไม่ใช่เฮ้ยยังเหมือนเลยครับทุกคนเป็นเหมือนถุงกระสอบอะไรบางอย่างที่เก่ามากๆครับทุกท่านมีคราบอะไรไม่รู้ครับผมและหมอนที่เก่ามากมันมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นนะครับแต่ที่มาของเสียงนะครับผมอาจจะเกิดจากหลายๆเหตุและก็ปัจจัยนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกมองไปในทิศทางไหน1คุณอาจจะมองว่ามันเป็นสัตว์นะครับผมหรืออะไรบางอย่าง2คุณอาจจะมองว่าเป็นคนนะครับที่แอบแกล้งอยู่ในนี้แต่ว่าค่ำคืนนี้ไม่ใช่ข้อ2แน่นอนนะครับผมส่วน3หรือจะเป็นยายจวงตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ว่าคุณคือผู้ตัดสินนะครับแต่ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่คนขับ10ล้อนะครับผมทั้งแก๊งนะครับที่เขาเข้ามาแล้วมีเสียงแปลกๆบ้างนะครับมีเหมือนเสียงเดินอยู่ข้างบนบ้างนะมีเสียงก๊อกๆแก๊กๆบ้างเปิดปิดประตูหน้าต่างบ้างนะครับนะส่วนมันจะคืออะไรอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อไปในทิศทางไหนนะครับผมวันนี้นะครับ